พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดังแบกได้แบกทั้ง3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114สนใจสินค้าเก่าหรือสินค้าใหม่ชิ้นไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะคะได้ข่าวว่าทำอาหารกันอีกแล้วในรายการขายของเราวันนี้ทำแซนด์วิชถูกน่าหยองอร่อยมากเอาคือคุณผู้ชมเอาขนมปังมานะแล้วทาเนยแล้วเอาไปปิ้งนิดนึงก็ได้เสร็จแล้วเอาทูน่าคลุกมายองเนสตามชอบเลยแล้วก็เอามาทาที่ขนมปังแล้วก็ประกบแล้วก็หั่นแล้วก็เป็นแซนด์วิชเป็นอาหารว่างอาหารเช้าได้ง่ายๆเลยอร่อยค่ะเนี่ยห่อละ99บาทนะคะสำหรับสินค้าใหม่ของเราทูน่าหยองเห็นว่าขายดีด้วยที่ไปขายที่เดอะมอลล์งามวงวานค่ะเอาโรยข้าวอะไรกินเนาะแต่ความทูน่านะมันแหมมันหรูหราคนอื่นเขากินหมูหยองแหมชาววอยซ์กินทูน่าหยองอันนี้มาจากปัตตานีด้วยนะค่ะเราก็แฮปปี้ว่าสินค้าของเราก็ได้มีโอกาสที่จะผลิตมาจากชุมชนค่ะนะครับแล้วก็ตาบางแบกด้วยแล้วก็พี่แขกนำเสนอน้ำพริกตาแดงบอยคลุกข้าวร้อนๆแล้วกินกับไส้กรอกต้มไส้กรอกแบบอาราบิกิเออนึกออกแล้วมันชื่ออาราบิกิมันจะเป็นไส้กรอกที่มีส่วนผสมของไขมันเยอะนิดนึงแล้วหนังมันจะกรอบของเบทาโกรค่ะเข้าไปในซุปเปอร์แบบมาร์เก็ตอ่ะแล้วหาคำว่าอาราบิกิซอสเซจของเบทาโกรนี่บอกชื่อยี่ห้อเลยนะแล้วต้มให้หนังมันปริออกมาต้มแล้วมันจะปริแล้วหนังมันจะกรุบงุ้ยน้ำลายแล้วทำยังไงนะเอาน้ำพริกตาแดงเอาน้ำพริกตาแดงคลุกข้าวสวยร้อนๆแล้วกินกับไส้กรอกต้มแล้วกินกับผักสลัดอ่ะกินกับสดๆเย็นๆแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยอร่อยคุณผู้ชมต้องมีแล้วเนี่ยน้ำพริกตาแดงอร่อยจริงๆค่ะแม่จังวอยส์ค่ะสินค้าใหม่ของเรา2รายการนะคะแล้วก็สินค้าอื่นๆก็สามารถเข้าไปเลือกชิมเลือกช็อปกันได้เนี่ยคืออะไรอ่ะคือเมื่อกินน้ำพริกกันในรายการหรืออะไรทำไมมันน้อยลงเอาได้ข่าวว่าพี่แขกให้พี่เก๋หยิบไปไม่ใช่เหรอแล้วไม่การเอามาคืนไว้หรอมันไม่สวยแล้วอ๋อแต่อันนี้คือยังไม่ได้เปิดถ้ายังไม่เปิดหน้าตาจะเป็นแบบมีเหมือนแบบที่เปิดแล้วนี่ขอเก็บนะรายการไงเอาเหรอใครชิมอ่ะเปิดชิมกันค่ะกินชิมกันแบบสดๆไม่มีอะไรจิ้มเนี่ยหรอวันนี้มีคนแบบร้องทุกข์กันใน Twitter ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคลองแทง Voice เนี่ยมันพลังทำลายล้างสุขมากยังไงมันกินแล้วหยุดไม่ได้กินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็ขอไซส์ปี๊บได้ไหมอุ้ยคือเป็นกระป๋องมันแบบไม่ทันใจมันไม่สะใจอ่ะอยากได้เป็นปี๊บแล้วจกกินอย่างนี้เลยว่าพลังทำลายล้างสูงมากสินค้าคุณภาพของเราอร่อยทุกอย่างจริงๆนะคะไปดูวันนี้นะคะ1มิถุนายนก็คือถือว่าเข้าสู่เดือนของ Pride Month นะคะก็หลายๆคนรวมทั้งบรรดานักการเมืองก็เปลี่ยนโปรไฟล์ใน Facebook ใน Twitter ต่างๆเป็นสีรุ้งนะคะเป็นรูปตัวเองแล้วก็มีสีรุ้งนะรวมถึงเพื่อไทยด้วยนะฮะโดยวันนี้ นอกจากเปลี่ยนภาพดิสเพลย์ในเพจพร้อมภาพปกเพจนะฮะเป็นทีมสีรุ้งเพื่อต้อนรับนะคะเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยยังโพสต์โปรโมทว่าพรรคเพื่อไทยจะไปร่วมงานนะฮะที่บางกอก Pride Parade ในวันที่4มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ด้วยเพื่อยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนกฎหมายความเท่าเทียมกันทางเพศหรือ LGBTQ+ ไทยทุกคนค่ะวันที่4มิถุนายนเนี่ยเขาจะจัดงานวันเวลา 14:00 น.เป็นต้นไปนะคะขบวนพาเหรดจะรวมตัวกันที่บริเวณแยกปทุมวันแล้วก็เดินมุ่งหน้าสู่แยกราชประสงค์ประเด็นที่ขับเคลื่อนมี4ประเด็นใหญ่ๆนะคะเรื่องการรับรองเพศสภาพเรื่องการสมรสเท่าเทียมเรื่องสิทธิของเซ็กเวิร์กเกอร์สและสวัสดิการทั่วหน้าสำหรับชาว LGBTQ+ นะคะก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนกันโดยเฉพาะเดี๋ยวจะมีรัฐบาลที่เขาก็เดินหน้าสนับสนุนเรื่องนี้เป็นการคอนเฟิร์มกับสังคมว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยมีมิติที่เกี่ยวกับสิทธิของความหลากหลายทางเพศไม่เพียงแต่สิทธิของความหลากหลายทางเพศนะคะไม่ใช่สิทธิแบบเป็นนามธรรมค่ะสิทธิที่เป็นรูปธรรมเช่นเราจะผลักดันพรบสมรสเท่าเทียมเราจะผลักดันสวัสดิการทั่วหน้าสำหรับ LGBTQ อันเนี้ย
มันสะท้อนสิ่งที่อยู่ในนโยบายไม่ใช่แค่พูดเอากระแสไม่ใช่แค่พูดเดี๋ยวนี้บางทีการพูดเรื่อง Prime Month อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการพูดเชิงมาร์เก็ตติ้งอ่ะคืออยู่ๆก็มีคอนเทนต์เนี้ยอาจารย์วิโรจน์มาอะไรนะรองเท้าผ้าใบ10ยี่ห้อลายสีรุ้ง Prime Month มาหาซื้อใส่กันเถอะคือสำหรับแขกอะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือความหลากหลายทางเพศมันมากกว่าเรื่องการติดธงสีลุ้งหรือการใส่นาฬิกาสีลุ้งหรือใส่ผ้าพันคอสีลุ้งใส่ถุงเท้าสีลุ้งใส่รองเท้าผ้าใบสีลุ้งคุณใส่เพียงเพื่อคุณบอกว่าคุณจะได้ไม่ตกเทรนด์งานไพร์มันแต่คุณไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าความเจ็บปวดของการไม่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอันมนุษย์พึงได้รับโดยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องเพศสภาพเป็นยังไงแค่นั้นเลยค่ะอืมนะคะก็เดี๋ยววันที่4มิถุนายนเราก็จะได้เห็นภาพกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอยู่ที่พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ทางด้านของทีมเศรษฐกิจของพรรคนะคะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมการเลขานุการและโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะคะเพื่อเดินหน้าทํางานฟื้นฟูเศรษฐกิจก็มีทั้งประเด็นเกี่ยวกับการส่งออกการดึงดูดการลงทุนภาวะหนี้เสียของ SME เรื่องภาษีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยแล้วก็เรื่องสังคมผู้สูงวัยต่างๆคุณเผ่าภูมิก็ยังเปิดเผยด้วยว่าที่ประชุมหารือถึงประเด็นการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศเพื่อชดเชยรายจ่ายทางการคลังที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตด้วยวิธีการต่างๆนะคะทั้งการเชื่อมตลาดคาร์บอนเครดิตไทยให้สู่สากลมีการพูดถึงจุดยืนด้านข้อตกลงทางการค้าการปรับค่าแรงที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรของประเทศด้วยนะฮะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีคุณพิธาเป็นประธานเนี่ยจะมีการประชุมที่พรรคเพื่อไทยในวันที่6มิถุนายนโดยพรรคเพื่อไทยจะนำเสนอนโยบายเพื่อพูดคุยกับพรรคร่วมเช่นเรื่องของการลดค่าแรงเขตธุรกิจใหม่ย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะพูดคุยในนโยบายหลักยอมรับว่ามีความแตกต่างและต้องหาจุดลงตัวจากนั้นคุณเผ่าภูมินะครับกล่าวถึงนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยโดยชี้ว่าเรายังเห็นถึงความจำเป็นในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่ประเทศอ่อนแอลงแต่นโยบายดังกล่าวต้องใช้งบประมาณกว่า 6.5-6 แสนล้านบาทขณะที่พรรคแกนหลักเนี่ยต้องการใช้เงินในปริมาณที่ใกล้เคียงกันสำหรับนโยบายด้านสวัสดิการต้องเป็นไปตามพรรคแกนนำเป็นหลักเราจึงต้องพับโครงการนี้ไปก่อนก็คือพูดง่ายๆว่าพรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนเป็นของตัวเองพรรคก้าวไกลก็มีนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนเป็นของตัวเองพรรคเพื่อไทยต้องการจะใช้เงินประมาณ 5.6 แสนล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านการเติมคูปองมูลค่า 10,000 บาทในดิจิตอลวอลเล็ตและใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะคะอันนี้เป็นของพรรคเพื่อไทยส่วนพรรคก้าวไกลเนี่ยจะให้เงินเดือนผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาทซึ่งจะใช้เงินประมาณ 500,000 ล้านบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะมันในเมื่อเงินมันมีแค่ 500,000 ล้านน่ะมันต้องใช้ถ้าใช้ไปกับ Digital Wallet เงินคนแก่ก็จะไม่ได้ถ้าใช้ไปกับเงินคนแก่เงิน Digital Wallet ก็ไม่ได้แต่ทีนี้ในเมื่อพรรคก้าวไกลเป็นพรรคแกนหลักเราก็ต้องให้ priority ต่อนโยบายของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นเงิน Digital Wallet ของพรรคเพื่อไทยก็ต้องพับไว้จนกว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลค่ะก็เลยนำไปสู่คำถามคุณผู้ชมใน Talking Thailand Poll วันนี้นะคะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรเมื่อนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทต้องชะลอไปก่อนนะคะไปทำกันได้ใน Voice Online Voice Line ของ Voice นะคะโดยมี choice ให้เลือก4ข้อค่ะเสียดายมากยังอยากได้อยู่เสียดายแต่ยอมรับได้เข้าใจเหตุผลนะคะอยากได้นโยบายสวัสดิการอยู่แล้วหรือไม่เป็นไรถูกใจทั้ง2แนวนโยบายไปทำกันแล้วคุณเพชรกรุณพลจะว่าไงทำไมคะก็วันนั้นที่คุณเดียเขาโพสต์ว่าเราไม่ได้แล้วอะแล้วคุณเพชรกรุณพลก็บอกยังไม่รู้คุณเป็นมีส่วนได้ส่วนเสียในกรรมการเจรจาอะไรอย่างนี้เหรอก็ว่ากันไปนะคะค่ะคืออย่าออกตัวแรงบางทีขอร้องไม่เป็นไรอาจารย์วิโรจน์ใจเย็นๆเรามีชื่อเล่นว่ามิสสนามอารมณ์สนามอารมณ์แม่นี่เห็นใจคุณเดียไงก็คือตอนนี้มีคนทำโลโก้พรรคเพื่อไทยเป็นมิสสนามอารมณ์แล้วก็โลโก้ Voice TV เป็นอีเย็นของวงการสื่อเย็นแล้วมีลานรถทัวร์จริงเหรอนี่ยังไม่เห็นคือเขาโดนคือมีคนเปรียบเทียบว่า
มีคนไปบอกคุณแยมว่าแยมส้มเป็นเดือดเป็นร้อนหัวหน้าพักต้องโทรเคลียร์โทรคุยโทรขอโทษมีการแถลงการขอโทษต่อไปเหยียดยามนักข่าวนี้ไม่ได้นะคะเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วก็เมื่อคืนที่ว่าที่สสพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าในวอยซ์เหลือคนมีสติแค่อาจารย์พิษกับกายที่เหลือไม่มีสติในช่องไหมไม่รัดบอยก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะน้อมรับคำวิจารณ์ทุกคำวิจารณ์ไม่เป็นไรเราเป็นสื่อสาธารณะย่อมมีทั้งคนรักคนชังเราบลาบลาบลาคนบอกว่าแหมวอยซ์ไม่เห็นจะลุกขึ้นปกป้องศักดิ์ศรีอะไรของตัวเองบ้างเลยอ่ะเป็นอีเย็นขององค์การสื่ออยู่ได้อะไรอย่างนี้เป็นอีเย็นน้อมรับไม่คือแขกคิดว่าเราจะมีสติหรือไม่มีสติค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากของคนหนึ่งคนน่ะสิ่งที่คนหนึ่งคนพูดอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นได้นึกออกป่ะค่ะคือพี่แขกบอกว่าโอ้ยมะเหมี่ยวเธอเนี่ยเป็นคนไร้สตินะค่ะก็ไม่ได้ทำให้มะเหมี่ยวกลายเป็นคนไร้สติไปจริงๆเพียงเพราะพี่แขกว่าแต่ผมแปลกใจอย่างเดียวอ่ะเขาลืมพี่ถือกับพี่หล่อไปได้ไงอ่ะอันนั้นก็แบบกินส้มจะเป็นประหวานแล้วนะต้องฉีดอินซูลินแล้วเขาอาจจะคิดไม่ทันคือไม่หรอกพี่แขกคิดว่ามันไม่รู้ไม่รู้คือผมเฉยๆนะเราโดนอย่างนี้มาตั้งแต่ปี49หรืออาจจะก่อนหน้านั้นในชีวิตที่เราแต่คนเขาก็แซวว่าบอยซ์เนี่ยโดนด่าก็ยิ้มน้อมรับคำวิจารณ์ไม่เป็นไรค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็พิสูจน์ตัวเองกันต่อไปนะคะเราเป็นสื่อเราก็ต้องอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับสายฝนมันก็ต้องมีบ้างแต่ผมเห็นใจไงเห็นใจน้องๆบอกได้เลยว่าคนเกินครึ่งในเนี้ยเขาโหวตได้ส้มอ่ะคุณพูดแบบเหมารวมแบบเนี้ยมันก็ตั้งคำถามไปถึงวุฒิภาวะบางอย่างเล็กน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรคือพี่แขกรู้สึกว่าคนหนึ่งคนมาชี้หน้าด่าเราว่ามึงเป็นอย่างนั้นมึงเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เราเป็นไปจริงๆอ่ะค่ะคือเราก็เป็นในแบบที่เราเป็นก็แบบที่เราก็เป็นแต่พี่ต้องเข้าใจในสังคมนี้คุณถูกชี้มากๆมันก็ทำให้เป็นอย่างนั้นได้จริงไงเพราะคนมันเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องตอบโต้เราก็ต้องตอบโต้กันบ้างนะบางทีมันเป็นวิบากกรรมของเขาไม่ใช่วิบากกรรมของเราพี่มันเป็นวิบากกรรมของเราด้วยพี่จะบอกว่าเราดีเฟลคพวกนี้หมดไหมนะพี่แขกไม่งั้นความไม่ไว้ใจพรรคเกลือสารพัดดีอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันถูกบิวอัพมาอย่างต่อเนื่องแล้วเราคิดว่ามันเป็นน้อยกระจอกกระจอกอะแต่คนมันเชื่อไงเอาถ้าอย่างนั้นนะเราต้องเคลียร์กับพีทกับกายว่าณโมเมนต์นั้นทำไมไม่ดีเฟนต์ให้เราไม่เขาบอกแล้วหาเรื่องให้ผมเดี๋ยวตังก็ไม่ได้พอดีแต่พูดแค่นั้นมันไม่พอไงถ้ามีคนมาพูดอย่างนั้นกับพี่แขกพี่แขกจะตอบและอธิบายทันทีว่าพูดเหมารวมอย่างนี้ก็ไม่ถูกคุณควรจะเห็นว่าไว้ใจกว้างแค่ไหนที่ทำให้พิธีกรอย่างผมอะเจ้าของรายการผมเป็นเจ้าของรายการอ่ะผมเชิญคุณมาในรายการโดยที่ผมไม่ต้องปรึกษาใครเลยนะผมทำได้เลยทำไมคุณไม่เห็นว่านี่เป็นความใจกว้างของช่องไม่พอแถมมาถูกด่าอีกอ๋อแต่สองคนนั้นไม่ได้ถูกด่าไงไม่เป็นไรอาจจะคิดไม่ทันนะคะนะไม่แก่ช็อกแต่ดูหน้าสองคนจะแบบอึ้งไปนิดนึงกลับมาที่เพื่อไทยอีกนิดนึงค่ะค่ะคุณเศรษฐานะคะมีการพูดถึงจากกรณีที่คุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์ออกมาแสดงความคิดเห็นนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ450บาทต่อวันของก้าวไกลผ่านการให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยระบุว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวบริการพร้อมแนะนำว่ารัฐบาลใหม่ต้องศึกษาให้ดีต้องพิจารณาหลายๆด้านถ้าเกิดค่าแรงสูงบางทีอาจจะทำให้มีการย้ายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆเช่นเวียดนามอันนี้เป็นที่คุณบุญยสิทธิ์พูดนะคะขออนุญาตถามคุณจะสิทธิ์นิดนึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเม็ดเงินการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันประมาณ 43% ของเม็ดเงินการลงทุนทั้งหมดในอาเซียนวันนี้เหลือ 13% และตอนมันหายไป 30% เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ะว่ามันออกไปเพื่ออะไรตอนนั้นค่าแรงก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับค่ะนะฮะแล้วไงฮะงงอ่ะคุณเศรษฐาก็เลยบอกแบบนี้ค่ะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของวัฒนกรรมนะบริหารไม่ดีเดี๋ยวกลายเป็นยูเครนนะรู้เลยว่าดูทีวีช่องไหนคุณเศรษฐาก็เลยบอกว่าคงไม่ใช่เหตุผลนี้หรอกครับที่เขาจะย้ายฐานถ้าเขาจะย้ายฐานก็คงมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นไม่มีความคืบหน้าทางด้านการเจรจาสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศหรือไม่มีผู้นำที่เดินทางออกไปเชื้อเชิญให้เข้ามาลงทุนแล้วบอกเล่าว่าประเทศไทยดีอย่างไรซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะฮะทวีตของคุณเศรษฐาทำให้มีประชาชนมาแลกเปลี่ยนความรู้โดย Twitter รายหนึ่งนะฮะเข้ามาแสดงความเห็นว่าเจ้าสัวกลัวนายทุนต่างชาติย้ายการลงทุนในไทยเพราะค่าแรง450บาทหรือว่ากลัวค่าแรง450บาทแล้วจะทำให้กำไรน้อยลงขอแบบชัด
เท่าที่ติดตามข่าวในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นักลงทุนต่างชาติก็ย้ายลงทุนเวียดนามไม่ใช่น้อยไม่ได้เกี่ยวกับค่าแรงเลยนะคุณเศรษฐายังได้โค้ดทวิตนี้พร้อมระบุว่ามองขาดเลยนะครับค่าแรงเกี่ยวไหมอันนี้จะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยคงไม่ใช่มันเกี่ยวนะฮะแต่ว่าค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นมันจะต้องมาพร้อมกับการไปลดต้นทุนอื่นๆให้มันลดลงเหมือนสมัยคุณยิ่งลักษณ์ที่เขาจะขึ้นค่าแรง300บาทเขาก็ไปลดภาษีนิติบุคคลแต่ทีเนี้ยอาจารย์วิโรจน์ลองชวนดู2 อย่างมันเหมือนกับว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่มีความถดถอยทางเศรษฐกิจเพราะเรามีความสามารถในการแข่งขันต่ำลงมากและความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำลงมากของเรามันไม่ได้เกิดจากค่าแรงของเราสูงมันเกิดจากการที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและทำให้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหลายๆประเทศอ่ะเขายุติหรือชะลอการทำสนธิสัญญาการทำกันการค้ากับเราใช่ไหมคะความไม่มีเสถียรภาพหรือการไม่มีแผนที่ชัดเจนก็ทำให้ทุกอย่างมันชะลอตัวไปหมดเราเจอสงครามการค้าเราเจอสงครามในหลายๆประเทศอย่างเช่นแค่สงครามรัสเซียยูเครนเนี้ยก็ทำให้ราคาปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยมันแพงขึ้นหมดเลยต้นทุนราคาพลังงานก็สูงเราบอบช้ำจากโควิดมา2ปีแล้วสิ่งที่เราบอบช้ำจากโควิดอ่ะสิ่งที่หายไปคือ GDP เราหายไปเกือบ17%ซึ่งมันเป็นรายได้มาจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันเหมือนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราตื่นมาเหมือนเราเคยมีเงิน100บาทแล้ววันนี้เราตื่นมาเราเหลือเงินแค่30บาททีนี้พอเหลือเงินแค่30บาทอะสิ่งแรกอะที่จะทำค่าแรงณวันนี้มันไม่ตอบสนองต่อค่าครองชีพที่เป็นจริงเลยแต่ว่าพรรคการเมือง2พรรคมองแตกต่างกันค่ะพรรคเพื่อไทยมองว่าตื่นมาจากที่เคยมีเงิน100นึงอะมีเงินแค่30บาทจะเอาเงิน30บาทไปขึ้นค่าแรงเลยมันทำไม่ได้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะทำก็คือจะลดรายจ่ายก่อนนโยบายลดรายจ่ายต่างๆก็กลับไปดูนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับมีนโยบายที่เกี่ยวกับการลดรายจ่ายอะไรบ้างแล้วก็เลยจะทำดิจิตอลวอลเล็ตไงกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ภายใน6เดือนเพื่อทำให้มันมีเม็ดเงินฟูขึ้นมาไปส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพยายามเอาความมั่งคั่งที่มาจากรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาก่อนแล้ววางแผนที่จะขึ้นค่าแรง600บาทในปี2570แล้วในปี2568อ่ะจะขึ้น400บาทแล้วค่อยๆขยับเป็น600บาทในปี2570คือมีความพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจโตลดรายจ่ายแล้วไปช่วยเสริมกำลังของ SME ในแง่ของเงินกู้ดอกเบี้ยไปเพิ่มรายได้เกษตรกรให้มากขึ้น3เท่าภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วจนเม็ดเงินมันฟูขึ้นน่ะการขึ้นค่าแรง600บาทในอีก4ปีข้างหน้ามันก็จึงเป็นเรื่องที่จินตนาการได้แต่พรรคก้าวไกลมองว่าเรื่องการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันรอไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนมากจะใช้วิธีลีนงบประมาณค่ะเช่นงบประมาณกองทัพงบประมาณซื้ออาวุธงบประมาณที่ไม่จำเป็นต่างๆงบดูงานงบอะไรที่มันบวมๆตรงบวมตรงไหนอะจะไปรีดๆมาเสร็จแล้วอะก็มั่นใจว่าเงินตรงนี้เอามาทำเรื่องสวัสดิการแล้วก็ขึ้นค่าแรงได้มันก็เป็นการมองมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะมันเป็นการมองวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสองสำนักคิดที่มองต่างกัน eventually ในเมื่อระหว่างที่เขาหาเสียงประชาชนทุกคนได้ฟังพรรคก้าวไกลหาเสียงได้ฟังพรรคเพื่อไทยหาเสียงได้ฟังนโยบายก้าวไกลได้ฟังนโยบายเพื่อไทยท้ายที่สุดคน14ล้านคนเขาเลือกก้าวไกลเราก็ต้องให้เขาได้ดำเนินนโยบายตามที่เขาหาเสียงเพราะคนส่วนใหญ่เขาเลือกเอาเวนี้เขาไม่ได้เลือกเอาเวนั้นนี่เป็นหลักนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับร่วมกันและเป็นบทเรียนของระบอบประชาธิปไตยที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันค่ะใช่นะคะพูดถึงระบอบประชาธิปไตยพูดถึงการเลือกตั้งนะคะที่กกต.สำนักงานกกต.เจ้าเดิมนะคะคุณสนธิยาสวัสดีไปติดตามสอบถามความคืบหน้า2ประเด็นที่เคยยื่นให้กกต.ตรวจสอบเพื่อไทยค่ะ2ประเด็นก็คือเรื่องนโยบายหาเสียงฝัดเวระบายน้ำลงทะเลทั้ง2ฝั่งเจ้าพระยาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพที่คุณแพทองธารเคยประกาศเอาไว้และอีกเรื่องคือกรณีที่พักให้คุณณัฐวุฒิผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยที่นครปฐมและร้องเพลงโจมตีพลเอกประยุทธ์แคนดิเดตนายกรวมไทยสร้างชาติคุณถามคุณสนธิยาว่าหากอนาคตเรื่องดังกล่าวถูกตีตกเหมือนกรณีคำร้องเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทกังวลหรือไม่ว่าอาจถูกฟ้องกลับคุณสนธิยาบอกว่าถ้าถูกตีตกก็ต้องอธิบายให้ได้ว่ามีการศึกษานโยบายดังกล่าวหรือไม่ส่วนนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 แม้มีหลักการเหตุผลอาจจะไม่ได้จบตรงนั้นซึ่งสามารถหยิบไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้อีกส่วนอนาคตเพื่อไทยจะฟ้องกลับก็ไม่เป็นไรก็ฟ้องมา
คุณสนธิยาพร้อมรับนะคะเหมือนกรณีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ยกเว้นว่าป้าบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการฟ้องกับแทนเพื่อไทยให้ก็อันนี้ก็อีกเรื่องแต่ว่ากรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์โพสต์หนังสือกราบขอโทษของคุณสนธิยาใน Facebook เนี่ยคือไม่ได้เบอร์ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์ของคุณสนธิยาก็ทำให้คนโทรเข้าหาตลอดทั่วโลกโถรวมถึงมีการไปแสดงความคิดเห็นต่างๆคุณสนธิยาบอกว่ามันเป็นการละเมิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะส่วนตัวไม่ดำเนินการใดๆหรอกแต่ขอเรียกร้องประชาชนรวมถึงสื่อเนื้อหาบางส่วนที่ลงไปแล้วหรือแสดงความคิดเห็นหากลบได้ก็ลบเถอะขอร้องให้หยุดนะเพราะมันมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลถามว่าจะฟ้องกลับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือไม่คุณสนธิยาบอกว่าคงไม่หรอกสิ่งที่ผมทำผิดไม่ว่าต่อตัวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือใครก็ตามผมทำผิดก็พร้อมจะขอโทษแต่ถ้าไม่ผิดและมาละเมิดเกียรติยศศักดิ์ศรีผมก็ฟ้องนะแต่ผมไม่ทำอะไรท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อยู่แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวจะฟ้องกันไปมาไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เรียกร้องค่าเสียหายอยู่นะคะปากแก่แม่นไงค่ะค่ะก็เลยมีผลโพลที่ถามคุณผู้ชมด้วยความเคารพนะผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ควรจะต้องแอคชั่นบ้างผมคิดว่าควรจะต้องรักษาคือมันเกินไปละมันเป็นเรื่องรายตลกรายวันอะเดี๋ยวไอ้นี่ไปเดี๋ยวไอ้นั่นไปเดี๋ยวไอ้นั่นไปเดี๋ยวอันนี้ไปเดี๋ยวอย่าลืมว่ามันให้สร้างภาระทั้งต่อสังคมสร้างภาระให้กกต.และสร้างภาระให้คนที่ต้องไปแก้ต่างเรื่องบางเรื่องมันไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเนี่ยถามว่าคุณแพทองธารพูดเรื่องฝัดเวสองข้างระบายน้ำนี่มันปัญหามันอยู่ตรงไหนเถอะหรือคุณพี่เต้นจะร้องเพลงอ่ะค่ะคือมันคอขาดบาดตายมันอะไรอย่างนี้เลยเหรอนี่ถามจริงนั่นสิมันเป็นเรื่องยิบย่อยที่เอาไปคือควรจะฟ้องกลับบ้างใช่ไหมต้องฟ้องกลับพี่แล้วผมคิดว่าก็ต้องฟ้องเรียกร้องความเสียหายเพราะว่าอย่างคุณเดียเป็นนักกฎหมายเนี่ยแกรับไม่ได้นะแกบอกว่าในหลายประเทศเนี่ยมันไม่มีนะใครจะเดินไปฟ้องอะไรใครก็ได้เนี่ยถ้าคุณฟ้องคุณต้องวางหลักประกันนะคือหนึ่งต้องชี้ให้ได้ก่อนคุณมีคนที่ส่วนได้ส่วนเสียแล้วถ้าคุณคิดว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยคุณต้องวางเงินแต่ถ้าคุณแพ้โดนลิฟเงินนะครับเอาไหมล่ะเห็นตรงกับจริงคุณผู้ชมที่ทำโพลของเราผลโพลของเราเมื่อวานถามคุณผู้ชมเอาไว้ว่าเห็นด้วยกับวิธีการจัดการนักร้องการเมืองวิธีใดมากที่สุดแน่นอนค่ะ 83% ฟ้องกลับปรับเงินมี 14% บอกให้สังคมคว่ำบาตรเอาก็แล้วกันหรือมี 3% ค่ะบอกว่าควรมีไว้นะนักร้องการเมืองเนี่ยไว้ตรวจสอบนักการเมืองมี 3% มีฝ่ายค้านตรวจสอบไม่พอเหรอมีฝ่ายค้านแต่ถ้ามันมีมันก็ต้องเป็นประเด็นที่สมเหตุสมผลไหมล่ะบางเรื่องมันไม่อ่ะไม่แล้วนักร้องมันไม่ใช่สถาบันอย่างเป็นทางการไงมันเป็นสถาปนาตัวเองอ่ะมันสถาปนาตัวเองขึ้นมาร้องตามช่องว่างทางกฎหมายและไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงด้วยใช่ใช่คือทั้งหมดเนี้ยต้องไปแก้รัฐธรรมนูญอ่ะแล้วก็ต้องไปยกเลิกไอ้อำนาจขององค์กรอิสระทั้งหลายให้หมดไปซะเราไม่จำเป็นต้องมีองค์กรอิสระเลยนะไอ้องค์กรอิสระเนี่ยมันงอกขึ้นมาคือเรามี3อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็จบแล้วป่ะและอำนาจของภาคประชาสังคมก็คืออำนาจของประชาชนในการจะประท้วงม็อบค่ะอำนาจของสื่อมวลชนแค่นี้แล้วขออย่าเลิกปิดปากสื่อมวลชนให้สื่อมวลชนทำงานตรวจสอบทุกฝ่ายได้ก็จบแล้วไม่ต้องมีองค์กรอิสระมีทำไมอีกหน่อยเลือกตั้งก็ให้มหาดไทยทำก็จบก็เนี่ยพอไปร้องกกต.ไม่ได้ก็จะไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญปปช.ส่งศาลนู้นศาลนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นประเทศแห่งองค์กรอิสระก็ไม่ต้องมีแล้วไหมเลือกตั้งไม่ต้องมีรัฐบาลก็ให้องค์กรอิสระบริหารประเทศไปก็จบเราเอาเงิน 5-6,000 ล้านเลือกตั้งทำไมเรื่องของกลาโหมที่ประชุมเมื่อวานนะคะสภากลาโหมแล้วก็มีผลออกมาว่าหลายเรื่องมีการปรับโครงสร้างให้มีขนาดกระทัดรัดคล่องตัวทันสมัยเนี่ยนะคะวันนี้มีความเห็นจากทางด้านของพรรคก้าวไกลคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์บอกว่าต่อกรณีที่รองโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงว่ากองทัพมีแผนปฏิรูปกองทัพที่จะลดนายพลลง 50% และลดกำลังพลลง 12,000 นายภายในปี70คุณพิจารณ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทิศทางจากการประชุมสภากลาโหมที่ประกอบด้วยผู้บัญชาการและเสนาธิการของเหล่าทัพต่างๆมีนโยบายสอดรับกับการปฏิรูปกองทัพของก้าวไกลแต่ว่า
คุณพิจารณ์ก็บอกว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปกองทัพตามแผนทำได้สำเร็จนะคะก็คือเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะสิ่งที่อยู่ในแผนที่กองทัพพูดล้วนไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นสิ่งที่ได้ยินมาตั้งแต่เริ่มเป็นส.ส.เมื่อปี62แต่4ปีที่ผ่านมาได้ยินแต่แผนที่เป็นเป้าหมายล้วนยังไม่เคยเห็นรายละเอียดว่าการลดกำลังพลและลดในพลลงครึ่งหนึ่งจะมีวิธีการอย่างไรความคืบหน้าในแต่ละปีก็ไม่เคยเห็นขอข้อมูลไปก็ไม่เคยได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วคุณพิจารณ์ก็ให้คำมั่นว่าภายใต้รัฐบาลของก้าวไกลเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายในกองทัพเพื่อเดินหน้าปฏิรูปกองทัพได้อย่างแน่นอนซึ่งคุณพิธาหัวหน้าก้าวไกลก็กล่าวถึงกรณีนี้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าในปี70อาจจะปรับไปสู่ระบบการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจได้นะคะดังนั้นน้องๆอย่าเพิ่งเลิกเรียนรอดอนะคะอ้าวเหรอนึกว่าทำเลยเด็กๆเขาเลิกเรียนกันเยอะนะเนี่ยน้องๆอย่าเพิ่งเลิกเรียนรอดอค่ะบางคนดีใจมากเลยบอกนี่จะได้ไม่ต้องเรียนแล้วใจเย็นใจเย็นยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเออคือก็มีการพูดว่าหากทำให้กองทัพจิ๋วแต่แจ๋วทันสมัยมีความเป็นสากลมากขึ้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนชื่นชมไปด้วยขอให้ครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่แท้จริงหากเกิดขึ้นได้จริงแล้วการทำงานระหว่างก้าวไกลกลาโหมรวมถึงสภากลาโหมก็จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นนโยบายของก้าวไกลด้วยแหละที่ซึ่งเป็นนโยบายที่เราเอาใจช่วยใช่หลายพรรคเลยพูดเรื่องนี้น่าจะเป็นเอกฉันท์นะแต่ว่าคือเวลาก็หมดแล้วแต่ว่าก็ต้องบอกคุณผู้ชมตอนนี้ว่าก้าวไกลเขาเดินหน้าเรื่องสวยรถบรรทุกเต็มที่นะคะก็มีสติ๊กเกอร์ไลน์อะไรต่างๆก็เก็บรวบรวมกันไว้มาหมดแล้วแล้วก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะทั้งหมดนี้คือ Talking Thailand วันนี้เราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ